ับเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเทรนเนอร์นะฮะก็จะมาอัปเดตนะฮะกิจกรรมของเดือนกรกฎาคมนะฮะฟรีเซอร์นะฮะทันเดอร์ไฟเออร์รวมถึงเดียก้านะครับจะกลับมาใครอยากได้นก3ตัวนี้นะฮะพร้อมกับเดียก้ารอได้เลยฮะนะฮะตอนที่อัดอยู่นี่ก็6โมงนะฮะไม่มีบอสเพราะฉะนั้นผมก็ชวนตีบอสไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็คอมมูนิตี้เดย์ประกาศแล้วนะจ๊ะนี่กำลังระหว่างที่อัดก็จับหมีไปด้วยหมี 2,400 เอาไปลงลีกได้เลยนะฮะหมีคาปิกอนครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะนะครับคอมมูนิตี้เดย์นะฮะประกาศแล้วว่าเป็นวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนะฮะก็เป็นโปเกมอนนกกิ้งโครงโผลงมาเกาะกรงนกเอี้ยงนะฮะสตาลี่นะฮะหรือว่ามุครุนะครับก็จะมาเป็นโปเกมอนคอมมูนิตี้เดย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเขาจะเก่งกาจหรือเปล่านะครับปกติผมก็เคยใช้อยู่นะไอสตาลี่ก็จะมีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงนะครับก็จะมีกิจกรรมครบรอบนะฮะวันเกิดของโปเกมอนโกนะฮะก็จะเป็นวันที่6กรกฎาคมนะฮะจนถึงวันที่12กรกฎาคมนะครับอ้าวกิจกรรมเริ่มวันที่6นี่ว่าเพราะฉะนั้นมิวทูยังอยู่ปะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมลืมไปแล้วกิจกรรมนอกจากกิจกรรมฉลองครบวันเกิดนะฮะจนถึงวันที่12กรกฎาคมแล้วนะครับจะมีกิจกรรมพิเศษนะฮะมีการเปิดตัวโปเกมอนนะครับแล้วก็การประชุมภัยครั้งใหม่นะฮะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมที่ยังไม่เปิดนะครับในวันพุธที่27จนถึงวันอังคารที่2สิงหานะครับเดี๋ยวว่าไปนะฮะแล้วก็ในต่างประเทศเขามีโกเฟสอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงปล่อยไออันต้าบีตัวใหม่มาให้เรารอเขาจบโกเฟสก่อนนะครับอ้าวโปเกมอนที่จะมาเป็นบอสนะฮะในเดือนนี้นะฮะวันที่1ถึงวันที่7จะเป็นฟรีเซอร์ครับนะฮะวันที่7ถึงวันที่14จะเป็นทันเดอร์ครับนี่ฮะลุ้นเชนี่กันได้วันที่14จนถึงวันที่22กรกฎาคมนะฮะจะเป็นไฟเออร์ครับแล้ววันศุกร์ที่22กรกฎาคมจนถึงวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมจะเป็นเดียก้าครับผมนะทุกตัวไม่มีท่าพิเศษนะครับเสียใจด้วยนะฮะเมก้าบ้างครับเมก้าจะเป็นเมก้าชาริซาร์ด X กับวันที่1จนถึง7ก็เมก้าละชาริซาร์ด X นะครับ7ถึง14กรกฎาคมจะเป็นเมก้าชาริซาร์ด Y นะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีที่14จนถึงวันที่22กรกฎาคมนะฮะจะเป็นเมก้าพี่เกียรตินะฮะแล้วก็วันศุกร์ที่22จนถึงวันอาทิตย์ที่31นะครับเป็นเมก้ากิงก้านะครับทั้งเดือนนี้เมก้านี้ก็ซ้ำๆเนาะแล้วก็ชั่วโมงตีบอสนะครับก็คือช่วงวันพุธนะฮะ 18:00 น. ถึง 19:00 น. ก็วันพุธที่6จะเป็นอาร์ติคูโน่หรือว่าฟรีเซอร์นะฮะแล้วก็วันพุธที่13กรกฎาคมจะเป็นซับดอสหรือว่าทันเดอร์แล้วก็วันพุธที่20กรกฎาคมจะเป็นมอร์ทีสนะครับหรือว่าไฟเออร์นะฮะแล้ววันพุธที่27กรกฎาคมเป็นเดียก้าครับผมแล้วก็ความก้าวหน้าในงานวิจัยนะก็คือใครทำวิจัยครบ7วันเนี่ยนะครับจะได้ลิกิตังนะฮะเบโรรินก้าครับนี่ตัวนี้ใช้ PVP ดีมากนะครับล่าง1เลยลีก 1,500 นี่อย่างเด็ดนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะเจ๋งนะมีชายนี่ด้วยตัวเหลืองๆนะครับหาไว้ด้วยก็ดีนะครับเก่งมากชั่วโมงสปอตไลท์ครับผมชั่วโมงสปอตไลท์นะครับก็คือวันทุกวันอังคารนะครับจะมีชั่วโมงสปอตไลท์ช่วง 18:00 น. ถึง 19:00 น. นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับวันที่5จะเป็นเลดี้บ้าครับไอตัวแมลงต่อทองเนี่ยนะฮะก็ตัวนี้ก็หาไอ้นี่แล้วกันหาชัยนี่ไปนะครับวันอังคารที่12นะครับอันนี้จะได้ XP นะจับได้ XP วันอังคารที่12นะฮะจะเป็น
มาช็อปนะฮะหรือว่าวาริกี้นะครับจะได้ลูกอมนะฮะจากการจับโปเกมอนเป็น2เท่าตัวนี้ก็น่าเก็บใช้งานดีตีบอสได้ตียิมได้ตัวนี้ต้องมีนะครับวันอังคารที่19กรกฎาคมนะครับซายูนะฮะหรือว่าฮิโตเดมันจะได้ลูกอมจากการลบโปเกมอนนะฮะหรือว่าถ่ายโอนโปเกมอนเนี่ยนะครับคูณ2นะครับตัวนี้ก็เก็บหาไชนี่ว่าไปนะครับแล้ววันพุธที่วันอังคารที่26กรกฎาคมครับเมดิไทครับหรือว่าอาชานันนะครับจะได้ XP จากการวิวัฒนาการโปเกมอนนะครับนะฮะตัวนี้น่าเก็บนะฮะ2ตัวนะฮะน่าเก็บมาช็อปกับเมดิไทนะครับเมดิไทนี่ร่างที่2นะฮะเมดิชามเก่งมากนะครับเก่งมากๆนะครับก็ประมาณนี้ครับกิจกรรมเดือนหน้าก็จะมีบอสตามนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะมีกิจกรรมฉลองแล้วก็มีบอสนะฮะมีฟีเซอร์ทันเดอร์ไฟเยอร์แล้วก็เดียก้านะฮะถ้าว่างผมก็จะพาตีนะครับบอสเมก้าผมไม่ค่อยได้ตีนะต้องขออภัยนะฮะก็จะมีเมก้าชาริซาร์ด X เมก้าชาริซาร์ด Y นะฮะพีเกียดแล้วก็เก่งก้านะครับแล้วก็มีชั่วโมงตีบอสนะครับรางวัลงานวิจัยครบ7วันจะเป็นลิกิตังนะฮะหรือว่าเบโรรินก้านะครับแล้วก็ชั่วโมงสปอตไลท์จะเป็น4ตัวนี้ที่น่าเก็บก็คือมาช็อปกับเมดิไทนะครับประมาณนี้นะฮะก็เป็นข่าวอัปเดตสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับเดือนหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นกับโปเกมอนโกนะผมคิดว่าดูแล้วนะครับเท่าที่คุยกับทีมงานนะฮะก็ช่วงนี้นะครับสายบินนะฮะหรือว่าสายใช้โปรแกรมช่วยในการเล่นนะฮะหรือใช้โฟในการเล่นนี่ก็จะอาจจะหายไปนะฮะค่อนข้างเยอะนะฮะเราอาจจะเหงาหน่อยว่าเอ๊ะทำไมคนที่ตียิมเราบ่อยๆช่วงเที่ยงคืนหายไปไหนกันนะนะฮะช่วงนี้ไม่ได้เหรียญเลยไม่มีคนตียิมให้นะครับก็พวกเขาอาจจะโดนแบนนะครับบางคนอาจจะ30วันบางคนก็ตลอดชีวิตนะครับก็ช่วงนี้กลับตัวกลับใจนะฮะยังทันนะเรายังหวังว่าจะได้เล่นด้วยกันอยู่นะฮะเลิกใช้โปรแกรมพวกนั้นนะฮะแล้วก็หันมาเล่นแบบถูกต้องกันดีกว่านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ